สวัสดีค่ะมาเรียนวิธีพับกุหลาบแดง3แบบง่ายๆกันค่ะเตรียมแบงค์ร้อยใหม่นะคะใบกุหลาบฟอลาเทปการลวดพันสำเร็จค่ะปั่นเม็ดโฟมสีแดงตัดขนาด 10×10 เซนติเมตรนะคะปั่นเม็ดโฟมหาซื้อได้ตามร้านดอกไม้นะคะร้าน20บาทบางร้านมีขายค่ะครีมเทปใสไม้เสียบลูกชิ้นเทคนิคพิเศษที่จะช่วยให้ม้วนธนบัตรได้ดีนะคะนำเทปใสค่ะมาพันที่ด้านบนของไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้นะคะพันมาให้ถึงกึ่งกลางไม้เลยค่ะเวลาที่เราม้วนกลีบกุหลาบก็จะฝืดดีค่ะทำให้ทำงานเร็วดอกที่1 นะคะเราจะหัดพับกุหลาบแย้มค่ะหยิบแบงค์มา1ใบพับด้านบนค่ะพับขอบด้านบนเข้าไป 0.5 เซนติเมตรนะคะหรือว่าเล็กกว่าก็ได้ค่ะเราใช้เล็บกรีดให้เรียบเลยนะคะแบบนี้จากนั้นให้นำลวดต้นค่ะมาโค้งให้งอเป็นรูปตะขอแบบนี้นะคะใช้ครีมดัดให้โค้งเข้าไปชิดกับด้านล่างเลยค่ะใช้ครีมค่ะค่อยๆดัดลวดต้นให้โค้งเป็นรูปตะขอเล็กๆแบบนี้นะคะจากนั้นนำไม้เสียบลูกชิ้นมาม้วนที่มุมบนค่ะขวามือม้วนลงมาแบบนี้แล้ววางลวดต้นนะคะให้ชิดขอบทางด้านขวามือแบบนี้ค่ะติดด้วยเทปใสติดด้วยเทปใสค่ะถ้าเราไม่งอลวดต้นแบบนี้นะคะเวลาที่เราทำเป็นดอกกุหลาบแล้วเขาจะหลุดง่ายค่ะติดด้วยเทปใสไว้ก่อนแบบนี้แล้วค่อยๆม้วนเลยค่ะค่อยๆม้วนแบงค์ร้อยนะคะให้รอบลวดต้นแล้วก็จับจีบด้านล่างค่ะเห็นไหมคะที่เราม้วนแบงค์ที่มุมบนด้านขวาไว้เขาจะเป็นด้านในสุดของดอกแย้มก็จะม้วนสวยนะคะค่อยๆม้วนรอบๆไปแบบนี้กุหลาบแย้มเราจะไว้ด้านบนสุดของช่อดอกไม้ค่ะจับจีบด้านล่างนะคะจับจีบเล็กๆค่อยๆบีบแบบนี้ค่ะเดี๋ยวครูแม่สู่จะทำช้าๆชัดๆนะคะถ้าใครมีแบงค์อยู่แล้วก็นำขึ้นมาทำพร้อมกันเลยค่ะจากนั้นเราจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นค่ะม้วนริมธนบัตรที่เหลือแบบนี้แล้วก็ค่อยๆจับจีบด้านล่างค่ะจนสุดริมของแบงค์นะคะกุหลาบแย้มแบบนี้จะทำง่ายสุดเลยนะคะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นค่ะช่วยจัดแต่งด้านในของกลีบกุหลาบบีบด้านล่างค่ะให้เป็นจีบเล็กๆจากนั้นเราจะพันด้วยฟอลาเทปนะคะดึงฟอลาเทปให้ยืดออกเขาจะเหนียวแล้วก็ค่อยๆพันค่ะถ้าเราไม่ม้วนลวดต้นเวลาที่เราพับไปแล้วค่ะแบงค์เขาก็จะหลุดง่ายจากนั้นใส่กลีบเลี้ยงกันค่ะครูแม่สูตรใช้ใบกุหลาบนะคะ3ใบหันให้ด้านที่เป็นก้านลวดค่ะอยู่ด้านในแล้วค่อยๆพันฟอลาเทปเดี๋ยวดูอีกทีนะคะให้ก้านลวดอยู่ด้านในค่ะถ้าเราไม่ใส่เป็นใบกุหลาบเราก็ใส่เป็นกลีบเลี้ยงสำเร็จรูปก็ได้ค่ะ
ใบกุหลาบแบบนี้มีขายตามร้านเครื่องเขียนร้านดอกไม้ประดิษฐ์นะคะถ้าตามร้านเครื่องเขียนเขาจะแพ็คไว้ราคาก็จะมี5บาท10บาทค่ะถ้ากีบกุหลาบเขาคายออกเราก็ม้วนใหม่เดี๋ยวครูแม่สุจะแต่งด้านล่างนะคะด้วยป่านเม็ดโฟมสีแดงค่ะตัดขนาด 10x10 ดึงฟอลาเทปให้ขาดก่อนนะคะพับป่านเม็ดโฟมค่ะพับให้เป็นมุมแหลมตรงกลางเดี๋ยวดูอีกทีนะคะพับขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วพับทบไปให้เป็นมุมแหลมอยู่ด้านล่างใช้กรรไกรตัดเลยค่ะจากนั้นนำดอกกุหลาบของเราเสียบไปรูตรงกลางที่เราใช้กรรไกรตัดเห็นไหมคะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จับจีบป่านเม็ดโฟมค่ะจับจีบเล็กๆแบบนี้ค่ะติดด้วยเทปใสไว้ก่อนแล้วค่อยพันด้วยฟอลาเทปนะคะถ้าเราพับกุหลาบแย้มแบบนี้นะคะใส่ป่านเม็ดโฟมแล้วก็ผูกโบค่ะขายในวันวาเลนไทน์เราก็ขายได้ในราคา150บาทนี่ค่ะครูแม่สุพันด้วยฟอลาเทปปิดรอยเทปใสนะคะเสร็จแล้วค่ะกุหลาบแย้ม1ดอกแบบที่1นะคะต่อไปเราจะทำแบบที่2เป็นกุหลาบดอกตูมค่ะใช้แบงค์1ใบพับครึ่งแบบนี้นะคะเราใช้เล็บกรีดค่ะจากนั้นเราจะพับริมซ้ายขวาเข้าไปนะคะ 0.5 เซนติเมตรแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะด้านที่เป็นขีดๆเล็กๆแบบนี้ค่ะเราจะพับเข้าไปแล้วใช้เล็บกรีดให้เรียบเลยค่ะจากนั้นเราจะม้วนมุมบนด้านขวามือนะคะวางไม้เสียบลูกชิ้นที่มุมบนขวามือนะคะแล้วค่อยๆม้วนลงไปค่ะเราจะม้วนให้เป็นคู่ตรงข้ามกันม้วนมุมล่างซ้ายค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นพลิกกลับด้านม้วนมุมบนขวามือเหมือนกันค่ะแล้วม้วนมุมล่างซ้ายจะเป็นคู่ตรงข้ามกันแบบนี้ถ้าเราพับริมธนบัตรนะคะกีบกุหลาบเขาก็จะอยู่ทรงค่ะจะอยู่ดีไม่ค่อยคายออกเห็นไหมคะจากนั้นตรงที่เราพับครึ่งไว้ค่ะจะเห็นเป็นรอยแบบนี้ให้เราพับด้านบนขวามือลงมาให้ห่างจากรอยที่เราพับครึ่ง 0.5 เซนติเมตรพับด้านซ้ายลงมาทับค่ะจะเหมือนเสื้อคอ V แล้วเห็นไหมคะพลิกกลับด้านอีกฝั่งหนึ่งค่ะทำเหมือนเดิมพับด้านบนขวามือลงมาให้ห่างจากรอยกึ่งกลาง 0.5 เซนติเมตรพับด้านซ้ายลงมาทับค่ะเราจะได้เป็นเสื้อคอ V 2ฝั่งนะคะจากนั้นค่อยๆใช้มือค่ะดันตรงกลางให้เข้าไปเกี่ยวกันค่ะที่เราม้วนริมธนบัตรม้วนให้เป็นคู่ตรงข้ามกันเขาก็จะเกี่ยวกันแบบนี้ค่ะตรงกลางได้เป็นดอกตูมจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะจัดแต่งแล้วพลิกลงไปที่ใต้ดอกค่ะนำเสื้อคอวีค่ะไปชนกันที่ด้านล่างใต้ดอกแล้วติดด้วยเทปใสเลยค่ะแบบนี้นะคะให้ซ้อนทับกันเล็กน้อยติดด้วยเทปใสจากนั้นดึงเทปใสมาอีกแล้วติดตามขวางแบบนี้ค่ะติดเข้าไปที่ด้านในนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดนำลวดต้นค่ะมาประกอบเป็นก้านดอกนะคะเสียบไปที่ด้านล่างที่เราพับเสื้อคอวีแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปด้านล่างใต้ดอกแล้วใช้ครีมค่ะค่อยๆดัดลงมา
ตัดให้ชิดเลยนะคะตัดให้ลวดเขาชิดกันเขาก็จะเกี่ยวดอกให้ตั้งตรงขึ้นค่ะนี่นะคะใช้ครีมค่อยๆดัดค่ะค่อยๆบีบเข้าไปให้เขาชิดกันแบบนี้ค่ะดอกของเราก็จะตั้งตรงจากนั้นจะใส่กลีบเลี้ยงนะคะครูแม่สู่ใส่ใบกุหลาบ2ใบค่ะเราจะหันด้านที่เป็นก้านลวดค่ะหันเข้าในเดี๋ยวดูนะคะเนี่ยค่ะมีก้านลวดหันเข้าด้านในนะคะวางให้ชิดกับดอกให้สูงขึ้นมาเล็กน้อยแบบนี้ค่ะแล้วค่อยๆพันด้วยฟอลาเทปสีเขียวใส่2ถึง3ใบนะคะแต่ครูแม่สู่จะใส่แค่2ใบค่ะพันลงมาแล้วก็ดึงฟอลาเทปให้ขาดเลยนะคะเราจะแต่งดอกกุหลาบของเราด้วยปั่นเม็ดโฟมเหมือนเดิมค่ะปั่นเม็ดโฟมตัด10คูณ10ค่ะเท่ากันกับดอกแรกนะคะพับปั่นเม็ดโฟมขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วพับอีกทีนะคะให้ด้านล่างเป็นมุมแหลมใช้กรรไกรตัดเลยค่ะจะได้เป็นรูตรงกลางจากนั้นก็นำก้านดอกไม้ของเรานะคะเสียบเข้าไปค่ะตรงกลางแบบนี้จับด้านล่างให้เป็นจีบเล็กๆค่ะให้ต่ำกว่าดอกกุหลาบของเรานะคะแบบนี้ค่ะแล้วพันด้วยฟอลาเทปเลยค่ะถ้ากลัวหลุดเราก็ติดเทปใสไว้ก่อนนะคะนะคะจับด้านล่างให้แน่นแล้วก็พันด้วยฟอลาเทปได้เลยค่ะพัน2ถึง3รอบแล้วก็ดึงให้ขาดได้เป็นดอกกุหลาบตูมนะคะผูกโบแล้วก็ขายในราคา150บาทเท่ากันได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแบบที่2กุหลาบตูมใช้แบงค์ร้อย1ใบแบบที่3นะคะดอกกุหลาบใช้แบงค์ร้อย2ใบค่ะพับครึ่งแล้วก็ใช้เล็บกรีดจากนั้นก็พับริมแบงค์นะคะซ้ายขวาเข้ามาค่ะครูแม่สุดจะซ้อนกันเลยนะคะ2ใบเพื่อประหยัดเวลาใช้เล็บกรีดค่ะขอบของธนบัตรถ้าเราไม่พับก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าแบงค์เขาก็จะคายออกง่ายค่ะครูแม่สู่ลองแล้วถ้าเราพับริมแบบนี้นะคะเวลาที่เราม้วนกลีบกุหลาบเขาก็จะอยู่ทรงดีค่ะจากนั้นทำเหมือนเดิมเลยค่ะทำเหมือนที่เราทำดอกตูมเมื่อสักครู่นะคะแบงค์ใบที่1ด้านในจะทำเหมือนกันหมดค่ะพลิกกลับด้านม้วนมุมบนขวามือลงมาถ้าเราจะทำดอกตูมให้ม้วนเป็นคู่ตรงข้ามแบบนี้เสมอนะคะมุมล่างซ้ายมือค่ะม้วนขึ้นไปแบงค์ใบที่1เราจะม้วนให้เป็นคู่ตรงข้ามแบบนี้จากนั้นนำแบงค์ใบที่2นะคะหันด้านที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ออกจากตัวเราค่ะหันออกแบบนี้แล้วก็วางไม้เสียบลูกชิ้นค่ะที่ทุกมุมนะคะแล้วก็ม้วนเข้าหาตัวเราทุกมุมเลยค่ะ
แบงค์ใบที่2เขาจะเป็นกลีบด้านนอกค่ะทุกมุมนะคะม้วนเข้าหาตัวเราเดี๋ยวครูแม่สูตรเทียบให้ดูนะคะจะไม่เหมือนกันค่ะจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยนำแบงค์ใบที่1มาทำเป็นดอกตูมด้านในนะคะเห็นรอยไหมคะรอยตรงกลางพับให้ห่างจากรอยตรงกลาง 0.5 เซนติเมตรค่ะด้านขวาพับซ้ายลงมาทับค่ะได้เสื้อคอวี1ตัวพลิกมาฝั่งนี้ค่ะพับเหมือนเดิมนะคะได้เสื้อคอวี2ตัวค่อยๆดันตรงกลางให้เขาม้วนเข้าไปค่ะใช้มือค่อยๆดันให้ที่เราม้วนตรงข้ามกันเขาไปเกี่ยวกันแบบนี้นะคะจะได้เป็นดอกตูมด้านในพลิกกลับไปที่ใต้ดอกค่ะนำเสื้อคอวีนะคะมาซ้อนทับกันแบบนี้ที่ใต้ดอกแล้วติดด้วยเทปใสจากนั้นดึงเทปใสให้ยาวๆค่ะแล้วม้วนเป็นวงกลมให้ด้านกาวเหนียวอยู่ด้านนอกม้วนวงกลมติดไปที่ใต้ดอกแล้วนำดอกตูมนะคะไปวางบนแบงค์ใบที่2ให้ด้านที่เราม้วนกลีบกุหลาบค่ะหันไปทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของแบงค์ใบที่2เดี๋ยวครูแม่สุกดให้ติดแน่นๆนะคะเห็นไหมคะด้านที่เราม้วนกลีบกุหลาบจะหันไปด้านซ้ายและด้านขวาของแบงค์ใบที่2ติดเทปใสด้านข้างค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาหลุดจากนั้นเราจะพับกึ่งกลางของแบงค์นะคะที่เป็นรอยตรงกลางพับให้เป็นมุมแหลมค่ะพับด้านขวาด้านซ้ายให้ชิดกับรอยกึ่งกลางที่เราพับไว้นะคะจะได้เป็นมุมแหลมแบบนี้เป็นภูเขาทำทั้งสองฝั่งแบบนี้ค่ะแล้วพับภูเขาลงไปติดเทปใสที่ใต้ดอกได้เป็นดอกกุหลาบ1ดอกแล้วค่ะเขาจะชนกันเล็กน้อยแบบนี้นะคะติดด้วยเทปใสเลยค่ะจากนั้นดึงมาอีกทีติดตามขวางค่ะสอดเข้าไปใต้แบบนี้ใต้ดอกนะคะนำลวดสำเร็จรูปนะคะมาเสียบไปที่ใต้ดอกเราใช้ครีมค่ะดัดให้โค้งให้โค้งงอนะคะให้มาชิดกันเลยค่ะกุหลาบของเราก็จะตั้งตรงการลวดนี่ซื้อตามร้านเครื่องเขียนนะคะมัดหนึ่งก็จะมัดละ10บาทมี10ต้นค่ะเส้นละ1บาทถ้ากลีบเขาคลายออกเราก็ม้วนลงมาแบบนี้ค่ะแล้วเราจะดัดด้านบนนะคะลงมาเล็กน้อยเห็นไหมคะแค่นี้ก็จะอยู่แล้วค่ะไม่คลายออกแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวดูอีกทีค่ะม้วนแล้วก็ดัดด้านบนลงมาเล็กน้อยค่ะม้วนกลีบแล้วก็ดัดด้านบนของกลีบลงมาเล็กน้อยแบบนี้ค่ะเขาก็จะอยู่ทรงไม่คลายออกนะคะวิธีการใส่กลีบเลี้ยงแล้วก็ป่านเม็ดโฟมก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะกุหลาบ1ดอกเราใช้แบงค์ร้อย2ใบเวลาที่เราผูกโบแล้วก็ขายช่วงเทศกาลนะคะก็ให้ขาย250ถึง299ค่ะกุหลาบ1ดอกนะคะครูแม่สุจะใส่ใบกุหลาบค่ะใส่2ใบ
แล้วแต่เรานะคะใส่2ถึง3ใบจากนั้นก็ใส่ป่านเม็ดโฟมเหมือนเดิมค่ะการเข้าช่อนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนกันในบทถัดๆไปค่ะดอกกุหลาบแบบที่3แบบนี้จะเป็นดอกพื้นฐานค่ะที่เราไปจัดช่อทั้งช่อกลมช่อยาวค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะต้องการให้ใส่แบงค์ประมาณดอกละ2ใบเพราะว่าดอกเขาจะดูใหญ่หน่อยนะคะเวลาที่ไปจัดช่อก็จะดูสวยพันด้วยฟอลาเทปให้แน่นเลยค่ะถ้ากลัวหลุดเราก็ติดเทปใส่ไว้ก่อนเนี่ยนะคะพันลงมาแล้วก็ดึงฟอลาเทปให้ขาดเลยดึงแรงๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะกุหลาบ1ดอกใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะดันตรงกลางให้ป่องออกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะคะกุหลาบแย้มกุหลาบตูมแล้วก็ดอกกุหลาบทั้ง3แบบนะคะเราจะมาเรียนการจัดช่อในบทต่อไปค่ะเราจะใช้กุหลาบทั้ง3แบบนี้นะคะจัดเป็นช่อยาวช่อรับปริญญาค่ะจะเป็นแบบที่ขายดีมากค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในบทต่อไปค่ะ